สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชนะพระอาจารย์ได้รับปัจจัย 1,000 บาทที่คุณยายได้ถวายมาพระอาจารย์จะให้เงิน 10,000 บาทถ้าคุณยายร่วมบุญกับพระอาจารย์100บาทพระอาจารย์ให้เขา 1,000 หากว่า200พระอาจารย์ให้ 2,000 เดี๋ยวเราไปถามคุณยายว่าคุณยายจะร่วมบุญกับพระอาจารย์เท่าไหร่ต้องอย่าพูดดังเดี๋ยวคุณยายได้ยินได้ข่าวว่าคุณยายอยากจะทำบุญหาผัวกับลูกบ่เป็นยังไงล่ะไอ้ลูกผัวไปใส่เมิดหายสับสูญเมิดหายสับสูญเมิดผัวตายผัวตายแม่ไปเหตุงานเหตุการณ์ตายเมิดตายเมิดลูกก็ตายบ่ลูกหายสับสูญลูกหายสับสูญลูกหายสับสูญพระอาจารย์เคยถามเขาครั้งหนึ่งบอกว่าลูกคนหนึ่งเนี่ยตกน้ำตายลูกคนที่สองล่ะคนที่สองหายสาบสูญคนที่สามคนที่สามก็หายสาบสูญตกลงแล้วโยมไม่ตายก็เท่ากับตายไม่รู้ไปไหนกี่ปีแล้ว20กว่าปีแล้วเนาะ40กว่าปีแล้วตายก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ดูว่ายังมีชีวิตอยู่ก็รีบมาหาแม่หน่อยนะโยมนะร่วมบุญกับพระอาจารย์ไหมร่วมบ่ร่วมเท่าไหร่พันหนึ่งโอ้โหเขาจะร่วมกับพันหนึ่งนะโยมตาย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 พระอาจารย์ขนลุกเลยโยมสาธุโยมมาด้วยกันคู่เลยโยมพระอาจารย์ตั้งใจไว้ว่าถ้าเขาร่วม100พระอาจารย์ให้เขา 1,000 พระอาจารย์เอาเงินที่บุญกฐินที่โยมร่วมมาเนี่ยนะโยมคนนี้ร่วมบุญกับพระอาจารย์ 1,000 บาทเดี๋ยวพระอาจารย์จะรวบสายบุญสายบุญที่เป็นสายบุญจริงๆนะคือร่วมกัน5บาท10บาทหรือตามกำลังศรัทธาพระอาจารย์จะเอาเงินมาสร้างบ้านให้เขาใหม่เพราะว่าน่าสงสารโยมไฟฟ้าก็ไม่มีอยู่ตัวคนเดียวคนแก่หูตาก็หนวกหูตาก็บอดเอาอย่างนี้ดีกว่าโยมๆถ้าใครเห็นดีบอกว่าพระอาจารย์เอาเลยเพราะว่าพระอาจารย์มา2ครั้งแล้วพระอาจารย์สงสารเขามากเขาอยากจะทำบุญให้ผัวเขาอยากทำบุญให้ลูกเขาพระอาจารย์เลยสงสารมาบอกว่าบุญกฐินเราจะมาเดี๋ยวนะโยมนะโยมๆเป็นสะพานบุญด้วยกันนะโยมนะคนละ5บาท10บาทนะคนละ5บาท10บาทไม่ต้องทำเยอะโยมเราทำบุญช่วยคนแก่พระอาจารย์ก็เดี๋ยวจะได้บุญกฐินเพราะว่าพระอาจารย์ทอดกฐินนี้วันที่18ได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะขอเจ้าอาวาสและหลวงปู่ครับเดี๋ยวผมขอเงิน 100,000 บาทเพื่อที่จะมาช่วยคุณยายสร้างบ้านให้คุณยายใหม่เดี๋ยวรอติดตามดูนะโยมๆนะว่าคุณยายเขามาแล้วโอ้โหมาโอ้โหขนลุกเลยนะโยมพระอาจารย์นี่นะโยมนะอันนี้คือผ้าไตนะยายนะอันนี้ผ้าไตยายตั้งจิตอธิษฐานวันนี้พระอาจารย์จะให้ยายนี้ได้ร่วมบุญกฐินกับพระอาจารย์เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผัวหรือกับแฟนกับลูกที่ล้มหายตายจากโยมยายคนนี้ตั้งใจอยากจะทำบุญหาครอบครัวแต่เนื่องด้วยไม่มีใครพาไปวัดไม่มีใครพาที่จะทำบุญและก็ไม่มีตังจะทำบุญแต่วันนี้คุณยายมีทั้งตังมีทั้งพระมีทั้งโยมที่มาให้กำลังใจคุณยายจะได้ร่วมบุญกฐินที่นี่นะโยมและก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนเป็นผัวคนเป็นลูกที่ล้มหายตายจากไปยายตั้งจิตอธิษฐานนะเลยโอ้โหโยมสาธุคุณยายเนี่ยโยมนะ40กว่าปีที่คุณยายนี้น่ะอยากจะทำบุญน่ะเนื่องด้วยไม่มีตังค์ที่จะทำบุญแต่วันนี้พระอาจารย์ขอมาโปรดนะโยมนะปัจจัยที่คุณยายร่วมมา 1,000 บาทพระอาจารย์ก็จะเอาไปต่อยอดเป็นกฐินแต่กฐินได้เท่าไหร่พระอาจารย์จะขอเอามา 100,000 บาทนะโยมนะเพื่อที่จะมามอบสร้างบ้านให้คุณยายใหม่จะทำบ้านให้คุณยายใหม่ด่วนนะโยมนะเพราะฉะนั้นแล้วโยมที่มีจิตศรัทธาอยากจะทำบุญทำกุศลไม่ต้องทำเยอะโยม5บาท10บาท
แต่ขอให้ทำด้วยใจขอให้โยมที่เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และร่วมบุญด้วยกันและรอติดตามนะโยมนะหลังจากวันที่18เสร็จงานกฐินเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์จะมาเคลียร์ให้เดี๋ยวโยมพ่อโยมแม่โยมพี่คณะญาติธรรมฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นสะพานบุญ5บาท10บาทอย่างนี้นะพระอาจารย์ได้รับปัจจัย 1,000 บาทที่คุณยายได้ถวายมาพระอาจารย์จะให้เงิน 1,000 บาทแล้วก็หลังจากที่มีคนร่วมบริจาค5บาท10บาทถ้าถึงแสนนะถ้าไม่ถึงแสนบาทพระอาจารย์ก็จะหารวบรวมสายบุญของพระอาจารย์เนี่ยจะมาสร้างให้บ้านใหม่เอาไหมเอาไหมเอาเนาะสาธุเอานะแต่ตอนนี้พระอาจารย์พระอาจารย์มอบให้10,000บาทก่อนนะคุณยายนะวันนี้รับไป10,000ก่อนเนาะสำรองไว้ก่อนเนาะได้10,000นี้ยายจะเอาทำอะไรบ้างเอาไว้จะสร้างบุญต่อบุญพระอาจารย์ขอดูก่อนว่าปัจจัยในย่ามพระอาจารย์นี่มีแต่แบงค์20มีแต่แบงค์100จะถึง10,000มั้ยเนาะบัดนี้เออสิบบเดี๋ยวพระอาจารย์ขอดูก่อนนะ4 5 6 7 8 9 10นี่คือเงิน 10,000 บาทที่โยมร่วมกฐินมาแล้วแต่พระอาจารย์ขอเอาเงิน 10,000 นี้นะเอาให้คุณยายสำรองไว้ก่อนเพราะว่าให้คุณยายนี้เอาไว้ถ้าไซเวลาจำเป็นแต่คุณยายบอกว่าจะเอาไว้ถ้าสร้างบุญต่อพระอาจารย์เลยอ่ะล่ะโยมพระอาจารย์จะขอไม่บอกที่อยู่ไม่บอกที่นะเพราะว่าป้องกันโยมป้องกันพวกมิจฉาชีพป้องกันคนนะเราจะไม่บอกที่อยู่ของยายเนาะเพราะว่าป้องกันยายไว้พระอาจารย์กักก่อนเด้อเดี๋ยวสิมาสั่งบานให้ไหมเด้อไว้ไว้นี่แหละไว้ไว้นี่แหละเด้อพระอาจารย์สิมาเฮ็ดให้เด้อสาธุและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ